ว้าวโอ้โอ้กล่องมันเล็กมากอะไฮเปอร์พิกเซลสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Hyper Pixel กับผมวรชาติสดศรีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะทำรายการของตัวเองใช่ไหมอยากจะทำรีวิวแบบผมอยากทำรายการเป็นของตัวเองอยากทำบล็อกอยากจะทำบันทึกการเดินทางและการท่องเที่ยวแต่ช้าก่อนนะครับปัญหาหนึ่งที่หลายๆคนมีความใฝ่ฝันว่าอยากใช้โทรศัพท์มือถือก็ดีแหละหรือมีกล้องถ่ายภาพที่มีระบบกันสั่นเปิดหน้าจอได้ถ่ายวิดีโอมาดีได้เนี่ยทุกอย่างเพอร์เฟกต์แล้วแต่ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการทำวิดีโอก็คือเสียงครับและสิ่งที่ผมพูดไปนะครับลองคิดภาพตามง่ายๆนะครับว่าวันนี้ถ้าวิดีโอของคุณระหว่างภาพไม่ค่อยชัดกับเสียงไม่ค่อยชัดคุณจะเลือกดูแบบไหนครับก็แน่นอนนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็ต้องเลือกวิดีโอคลิปที่มันมีเสียงชัดนะครับเพราะว่าถ้าภาพมันแตกหรือมันซอฟไปสักนิดนึงเนี่ยมันยังพอดูได้นะถ้าเสียงมันดีแต่ถ้าวิดีโอภาพระดับ 4K เลยแต่เสียงแตกพร่าและซ่าตลอดเนี่ยมันฟังไม่ไหวนะครับมันน่ารำคาญมากๆและนั่นแหละครับเป็นหนึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัยและก็เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนที่ต้องการจะเป็นนักถ่ายทอดเรื่องราวผ่านวิดีโอมือใหม่หลายๆคนนั้นมองข้ามแล้วก็ผิดพลาดกันซึ่งวันนี้เรามีอุปกรณ์ตัวช่วยที่จะช่วยให้คุณสามารถถ่ายวิดีโอคลิปแล้วได้เสียงที่คมชัดและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับมันมีขนาดเล็กมากๆสามารถใช้ได้กล้องถ่ายภาพแล้วก็มือถือเลยทีเดียวและอุปกรณ์ที่ผมพูดอยู่นะครับนั่นก็คือไมค์ไวเลสรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายโบย่านะครับเป็นไมค์ไวเลสที่มีชื่อว่า WM4 Pro K2 นะครับรุ่นนี้มันจะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับก็เป็น WM4 Pro K1 กับ K2 ครับถ้า K1 เนี่ยจะเป็นตัวรับสัญญาณ1ตัวกับตัวส่งสัญญาณ1ตัวครับแต่ถ้าเป็น K2 แบบนี้นะครับจะมีตัวส่งสัญญาณ2ตัวตัวรับเพียงแค่ตัวเดียวครับนั่นหมายความว่าเผื่อกรณีที่ใครจะไปทำคลิปรายการแบบสไตล์ที่มันมีการสัมภาษณ์2คนหรือมีพิธีกรในรายการ2คนหรือมีการพูดคุยกัน2คนเจ้าตัว K2 ตัวนี้จะสามารถรับสัญญาณโดยที่มีตัวรับอยู่ที่กล้องของเราเพียงแค่ตัวเดียวครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัว WM6 นะครับ WM6 ตัวนี้เป็นตัวเก่าที่ทางเราใช้ในการอัดรายการ Hyper Pixel ซึ่งหลายๆคนคุ้นเคยกันดีเนี่ยผิวข้างนอกเนี่ยจะเป็นเคลือบยางนะครับพอเก็บเอาไว้ในที่ร้อนๆเดินทางไปๆมาๆเนี่ยมันก็จะมีการลอกของผิวยางเกิดขึ้นนะจะดูอนาถหน่อยแต่ข้อดีนะครับคือมันใส่ถ่าน 2A ครับเหมือนพอเมื่อมันใส่ฐาน 2A เนี่ยมันเลยหาซื้อฐานค่อนข้างง่ายเห็นไหมแต่สิ่งที่คุณเห็นก็คือตัวนี้ขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็เกะกะมากๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดน้ำหนักค่อนข้างเยอะเพราะว่าแบตเตอรี่ก็ใหญ่ตัวเครื่องก็ใหญ่ทำให้การใช้งานจริงๆอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับและที่สำคัญเวลาใช้งานมันต้องมาเป็นคู่นะครับพอมาเป็นคู่แบบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าเราจะมีพิธีกร2คน3คน4คนอันนี้ก็จะเพิ่มจำนวนตามที่เราต้องใช้งานจริงสำหรับตัวนี้นะครับโบย่า WM4 Pro K2 ตัวนี้มีขนาดเล็กมากๆและที่สำคัญที่สุดน้ำหนักเบาและตัวนี้รับเพียง1ตัวติดอยู่ที่กล้องนะ1ตัวสามารถรับสัญญาณได้ถึง2คนแยกไมค์กันอิสระสุดยอดมากๆคราวนี้มาดูในกล่องกันดีกว่าครับกล่องออกมาสวยงามแน่นหนานะฮะโอ้โหนี่ดูดีมากๆใช่ไหมดูบริเวณหน้าปกของเขาจะมีแบบนี้เลยเห็นไหมในนี้จะเห็นว่าเขาระบุเลยนะครับว่า compatible with iPhone ไม่ใช่ iPhone หรอกเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กกล้องถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอแคมคอร์เดอร์นะในขณะเดียวกันตัวนี้เขาบอกว่าเป็น dual channel digital wireless microphone นะครับสุดยอดมากๆมาลองแกะกล่องเลยดีกว่านะครับนี่ป๊าบขอให้ข้างในกล่องป๊าบเราแกะกันไปสดๆเลยนะฮะแบบนี้เลยว้าวโอ้ข้างในเขาให้มาเป็นฮาร์ดเคสนี่เป็นกล่องเก็บนะฮะทำให้มันไม่กิดกะโอ้กล่องมันเล็กมากอ่ะกล่องมันเล็กมากนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีคู่มือนี่คู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอ้โหนี่คู่มือมาค่อนข้างละเอียดเลยตัวนี้น่าสนใจมากๆผมอยากให้ดูเคสกล่องตัวนี้มากเลยดูขนาดกล่องนะขนาดกล่องมีขนาดเพียงเท่านี้เองเดี๋ยวรบกวนทีมงานช่วยหยิบกล่องของ WM6 มาให้ดูนี่ WM6 ก็ให้กล่องฮาร์ดเคสมา WM6 ได้กล่องมาขนาดนี้เลยแต่จริงผมชอบอันนี้มันหิ้วได้แต่ข้อเสียคือมันไม่สวยหน้าตาเหมือนกระเป๋าเคสกันกระแทกนะฮะแข็งๆนะครับก็ดีนะอย่างนี้ก็ดีไม่แย่แต่แบบนี้จะดูสวยกว่าเป็นผ้าแข็งๆนะครับกันกระแทกมาเหมือนกันนะครับแค่ไม่มีหูหิ้วมาดูกันตอนนี้เราหมุนซิปมาเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเปิดนะครับน่าจะเปิดจากด้านบนนะตรงนี้หรือเปล่าถูกต้องเปิดจากด้านฝาที่บางนะเปิดขึ้นมาปั๊บเจอแบบนี้เลยครับว้าวสุดยอดมากๆนี่
่เจอแบบนี้เลยตรงข้างบนนี้จะเป็นกระเป๋าซิปนะครับซึ่งสามารถใส่แอคเซสซอรี่นะฮะแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆที่เราต้องการได้ในนี้ก็จะมีตัวส่งสัญญาณนะฮะตัวของเขาแบบนี้เลยนะครับในนี้ก็จะเขียนว่า receiver นะนี่ตัวหนังสือเล็กๆเขาจะเขียนว่า receiver แปลว่าตัวรับอันนี้ต้องติดที่กล้องนะครับถัดมาครับตัวนี้นี่ตัวนี้เขียนว่า transmitter นะครับ transmitter อันนี้แปลว่าตัวส่งสัญญาณต้องไปติดที่คนพูดหรือพิธีกรนะครับนี่สังเกตตรงนี้นะตัวนี้จะเห็นว่าจะมีรูด้านบนนะครับเป็นรูของไมโครโฟนนะครับกับรู line in นะครับมาดูในถุงถัดไปอันนี้น่าจะเป็นลาวาเลียนะครับเป็นตัวไมโครโฟนครับซึ่งไมค์ตัวนี้เขาให้สายยาวมานะครับประมาณ129ซมนี่129ซมคดมาอย่างนี้2เส้นไม่มีสำรองอะไรนะจ๊ะหัวไมค์นะครับเป็นแบบ2ขีดนะครับเป็นแบบ TRS นะครับมีฟองน้ำวินชิลนะครับ2อันนะครับสำหรับกันลมนะครับกรณีที่มันมีเสียงลมค่อนข้างมากแต่ถ้าลมแรงๆชายทะเลอาจจะไม่อยู่นะแนะนำให้ใช้เป็น Dead Cat นะฮะหรือว่าเป็นขนแมวฟูๆนั่นเองในขณะเดียวกันตัวนี้กิ๊บปกเสื้อมีมาให้2อันนะครับถัดมาข้างในนี้มีสายคอนเนคเตอร์อีก2อันนี่สายตรงนี้สำคัญมากๆนะสายคอนเนคเตอร์2อันนี้อันที่1เลยนะครับก็จะเป็นสายคอนเนคเตอร์แบบ TRS ครับกับอันที่2ครับจะเป็นสายคอนเนคเตอร์แบบ TRS การใส่ฐานนี่อยู่ข้างล่างสไลด์เปิดออกมาโอ้นี่ฮะช่องใส่ฐานอันนี้จะใช้ฐานแบบที่เป็น3โวลต์นะครับแบบ DCซึ่งก็คือสามารถใส่ฐาน 3A นั่นเองนะครับ2ก้อนก็จะได้3โวลต์แบบ DC นั่นเองในขณะเดียวกัน LED อยู่ด้านบนนะครับเป็นตัวแสดงสถานะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราคบกันอยู่หรือเปล่าไม่ใช่คนละสถานะอันนี้เป็นสถานะการเชื่อมต่อตัวเครื่องมีการดีไซน์ออกมาทันสมัยนะสวยงามถ้าเทียบกับตัวเก่านี่โอ้โหคนละเรื่องเลยนะฮะและที่สำคัญที่สุดตรงนี้นะครับด้านข้างฝั่งด้านซ้ายจะไม่มีอะไรแต่ข้างฝั่งด้านขวาของตัวเครื่องจะมีอันแรกเลยครับสวิตช์เปิดปิดครับสวิตช์ของมันจะมีเปิดปิดนะฮะถัดมาครับจะมีปุ่มให้กดแพริ่งครับอันนี้เป็นตัวเพื่อทำการเชื่อมโยงทั้งตัวรับและตัวส่งตัวนี้มีศักยภาพในการส่งสัญญาณนะครับโดยที่ใช้ย่านความถี่ที่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับสามารถส่งสัญญาณได้ไกลที่สุดถึง60เมตรโอ้โหแต่ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางนะต้องเป็นที่โล่งๆทุ่งโล่งๆอันนี้ได้60เมตรแต่ถ้าจะใช้งานแบบหวังผลเรียกได้ว่าสัญญาณดีชัดคมชัดเนี่ยแนะนำที่ประมาณ20เมตรนะครับถัดมาครับตัวนี้คือตัวรับสัญญาณแต่เขาบอกไว้ก่อนนะว่าแจ็คของเขาเนี่ยเป็นแจ็ค 3.5 มิล นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกล้องของใครเป็นกล้องรุ่นเล็กเป็นแจ็ค 2.5 มิลต้องซื้ออะแดปเตอร์มาใส่ก่อนอันนี้เตือนไว้ก่อนนะที่ตัวรับสัญญาณนะครับนอกจากจะมีคำว่า receiver ข้างล่างแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือล่างใส่ฐานก็อยู่ข้างล่างเหมือนกันนี่เห็นไหมในขณะเดียวกันครับด้านข้างมีสวิตช์เปิดปิดเช่นเดียวกันเลยแต่ตัวนี้จะมีความพิเศษครับตัวนี้จะไม่ใช่ปุ่มแพริ่งละตัวนี้เป็นปุ่มบวกลบเพิ่มลดวอลลุ่มเสียงนั่นเองคราวนี้ตรงด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นแบบหนีบนะครับเหมือนกับตัวส่งสัญญาณทั่วไปหรือถ้าไม่ชอบแบบหนีบที่สายคล้องคอหรือต่างๆอยากได้แบบเสียบเข้าไปที่ฮอตชูนี่เขามีอุปกรณ์นะเสริมให้เราทำการเปลี่ยนตัวนี้ได้ด้วยนะครับนี่นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเรียกกันว่าตัวฮอตชูนะสำหรับใช้กับตัวกล้องใส่บริเวณฐานด้านบนนะครับคราวนี้มาพูดถึงตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องที่เราเห็นเนี่ยก่อนที่เราจะทำการใช้งานเมื่อประกอบแล้วจะประกอบด้วยสายไมค์นะครับที่มีความยาวประมาณ129เซนหัวไมค์เนี่ยจะมีความสูงประมาณสัก1เซนเท่านั้นนะครับส่วนเจ้าตัวเครื่องเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันทั้งตัวรับและตัวส่งนะครับก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ7เซนเห็นไหมเครื่องขนาดนี้เองและจะมีความกว้างของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่ประมาณ 4.5 เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะมีความหนักของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่ประมาณ 3.5 เซนติเมตรรวมเจ้าตัวที่หนีบนี้ด้วยนะบอดี้นะครับเป็นสีดำนะครับซึ่งมีสีเดียวนะครับเป็นแบบพอลีคาร์บอเนตนะครับแข็งแรงนะครับสวยงามผิวเป็นด้านๆนะในส่วนของน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับนอกจากจะมีขนาดเล็กที่เล็กกระทัดรัดน่าสนใจแล้วน้ำหนักของตัวเครื่องเพียงแค่47กรัมเท่านั้นนะครับยังไม่รวมแบตเตอรี่นะเพราะฉะนั้นใส่แบตเตอรี่เข้าไปก็อาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยแต่ตอนนี้ที่ถือเนี่ยใส่แบตเตอรี่แล้วก็เบานะคราวนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของคุณสมบัติในเชิงเทคนิคของเจ้าตัวส่งสัญญาณตัวนี้กันนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นระบบที่เรียกว่า RF modulation นะครับซึ่งระบบ RF modulation เนี่ยเป็นระบบแบบ GFSK นะครับซึ่ง GFSK ก็คือ Gauss Frequency Shift Keying นะครับในย่านความถี่ของคลื่นนะครับตัวนี้เป็น 2.4 กิกะเฮิรตซ์แล้วนะครับก็จะวิ่งอยู่ประมาณสัก 2,400 กว่าขึ้นไปนะครับก็จะเป็นย่านที่ถูกอนุญาตโดยกสทช.นะครับให้สามารถใช้งานกับคลื่นวิทยุในการรับส่งสัญญาณเองครับสำหรับความเซนซิทีฟของตัวรับสัญญาณนะครับสามารถที่จะทำงานแบบ frequency
Frequency Response นะครับกับย่านความถี่ได้สูงถึง35เฮิรตซ์นะครับไปจนถึง 14,000 เฮิรตซ์เลยทีเดียวนะครับโดยที่จะสามารถ Sensitive บวกลบถึง3เดซิเบลนะครับในส่วนของ Signal หรือว่า Noise นะครับ Signal หรือว่า Noise เนี่ยนะครับตัวนี้สามารถที่จะรับสัญญาณคลื่นเสียงต่างๆเนี่ยได้ถึง84เดซิเบลนะครับหรือว่ามากกว่านั้นเองครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติและก็สเปคโดยรวมของเจ้าตัวนี้เรียกได้ว่ามันทำการตอบสนองได้ค่อนข้างดีแล้วก็ได้ทุกคลื่นสัญญาณนั่นเองเดี๋ยวว่าแล้วไม่เชื่อต้องมาลองใช้งานกันดีกว่าวิธีการใช้งานเนี่ยนะครับก็คือให้เรากดปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงของตัวรับนะครับหลังจากที่เปิดขึ้นมาแล้วกดปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงของตัวรับในขณะเดียวกันให้เรากดปุ่ม pairing นะครับในเวลาเดียวกันนี้ไปด้วยถ้าคุณเห็นไฟล์ตัวนี้เป็นสีฟ้าติดค้างไว้แบบนี้แปลว่ามันเชื่อมต่อได้แล้วนะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีไฟกระพริบถี่ๆขึ้นมานะครับทุกๆ 2.5 วิเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเห็นว่า2ตัวนี้เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองใส่ไมค์ทดสอบกับเจ้าตัว WM6 รุ่นพี่ซึ่งผมใช้งานมาโอ้โหหลายปีดีดักมากคุ้มเลยทีเดียวกับยี่ห้อโบย่าคราวนี้มาลองดูเจ้าตัวใหม่น้องใหม่ล่าสุดเครื่องเล็กๆแบบนี้ว่าจะสู้รุ่นพี่เขาได้จริงหรือเปล่าสัญญาณเสียงออกมาดีจริงหรือเปล่ามาลองดูกันสวัสดีครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของบริษัท7 Image นะครับซึ่งเป็นแหล่งบัญชาการของพวกเราชาว Hyper Pixel นะครับคราวนี้เราจะมาลองทำการทดสอบดูว่าระยะทางไกลของเจ้าตัว Boya WM4 เนี่ยสามารถทำงานได้ไกลแค่ไหนนะครับซึ่งในนั้นเขาเคลมว่าได้ถึง60เมตรโดยไม่มีสิ่งกีดขวางแต่ตอนนี้จะเห็นว่าด้านหลังผมเนี่ยลานมันก็ไม่ได้กว้างแบบโล่งซะทีเดียวนะเราจะเดินไปตรงๆไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วลองดูซิว่าทีมงานจะยกมือให้สัญญาณว่าเสียงสัญญาณขาดๆให้หายตอนไหนแล้วกันนะครับว่าแล้วผมก็เดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะนี่ตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเสียงมันก็พอใช้ได้นะแล้วก็พูดได้เรื่อยๆตอนนี้ถ้าเกิดเราลองนึกถึงสถานการณ์เกิดผมไปงานอย่าง Thailand Mobile Expo ตากล้องนี่อยู่ไกลกับผมมากนะครับตอนนี้จะเห็นว่าตากล้องเนี่ยอยู่ไกลกันพอสมควรเลยเขาบอกว่า60เมตรประมาณช่วง1ซอยฟ้าเนี่ยเทียบเท่ากับประมาณ50เมตรตอนนี้ผมอยู่1ซอยฟ้าแล้วนะนี่1ซอยฟ้าเนี่ยมันจะฟ้านะครับแล้วก็มันเกินมาอีกสักนิดหนึ่งเกือบ60เซนจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ผมเดินออกไปเนี่ยประมาณ1ช่วงสายไฟฟ้าเต็มๆนะครับทีมงานอยู่ที่สายไฟฟ้าต้นที่1เดินออกไปสายไฟฟ้าต้นที่2เนี่ยคือประมาณ50เมตรพอเดินเลยออกไปไม่ไกลนะครับประมาณสัก3เมตรหรือ2เมตรกว่าๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะเริ่มสัญญาณขาดๆหายๆบ้างแล้วนะครับนั่นหมายความว่าสัญญาณเนี่ยถ้าเอาจริงๆเนี่ยประมาณสัก50เมตรพอสู้ได้แต่พอเลย50เมตรไปแล้วจะเริ่มมีอาการสวิงหรือสัญญาณขาดๆหายๆนั่นเองก็ถือว่าน่าสนใจใครที่กำลังมองหาไมโครโฟนที่เอามาใช้สำหรับการทำรายการเนี่ยผมว่าโบย่าตัวนี้ไม่เลวเลยครับตอนนี้นะครับเราจะมาทำการทดลองฟังเสียงของไมค์โบย่าทั้งตัวรุ่นพี่รุ่นเก่าที่เราใช้มานานแล้วอย่างเจ้าตัว WM6 ซึ่งใหญ่และเทอะทะมากๆกับรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเจ้าตัวWM4 Pro K2 นะครับซึ่งตอนนี้ผมปิดตัวหนึ่งไว้ก่อนนะเปิดแค่ตัวเดียวในระหว่างนี้ผมจะพูดไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วลองฟังเสียงกลับไปกลับมาระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่เทียบกันช็อตต่อช็อตเลยว่าตัวไหนเสียงสัญญาณคลื่นเสียงแตกต่างกันอย่างไรถ้าคุณชอบเสียงแบบไหนคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับว่าแล้วก็ไปกันเลยก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเจ้าตัวไมโครโฟนของโบย่า2ตัวนี้นะครับสิ่งนึงที่ผมเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของขนาดครับเพราะว่าขนาดของเจ้าตัวโบย่า WM6 เนี่ยโอ้โหมันใหญ่มากๆนะครับแล้วก็สำคัญไอ้ตัวลวดตัวล็อกเนี่ยมันก็ดูกระจอกงอกง่อยมากๆดูไม่สมฐานะเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณเอาไปใช้งานเนี่ยมันก็จะดูแบบก้องแก๊งอ่ะมาดูเก่าๆนะไอเสาอากาศยาวๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใช้ไปใช้มาเนี่ยเสาเปื่อยหักไปหมดแล้วก็ต้องไปเหน็บเอวไงมันก็เลยทำให้บางทีอยู่ในเสื้อบ้างอะไรบ้างในขณะเดียวกันตอนนี้ที่คุณเห็นเนี่ยนะฮะตัวเครื่องเนี่ยที่มันเคลือบยางเนี่ยก็เปื่อยยุ่ยกันไปแบบโอ้ยเละเทะกันไปหมดแล้วนะฮะมีดีอย่างเดียวคือมันมีหน้าจอนะแต่ว่าข้อเสียก็คือตัวเครื่องมันใหญ่เถอะทะแต่สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยไม่น่าจะมีอาการแบบว่าบอดี้เป็นยางๆแล้วลอกๆเพราะว่าตัวบอดี้สมัยใหม่เนี่ยเขาเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับแบบดำด้านแล้วอันนี้ถือว่าสวยงามแล้วก็ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกระทัดรัดเบาสบายเพียง47กรัมเท่านั้นนะจ๊ะเทียบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช็อตต่อช็อตเลยนะฮะก็ลองมาดูกันนะครับว่าใครชอบตัวไหนแบบไหนแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าการใช้งานหรือความแรงของคลื่นสัญญาณเนี่ยตัวใหญ่อาจจะได้เปรียบกว่ากันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสำหรับขนาดเล็กเนี่ยในยุคปัจจุบันก็ถือว่าพัฒนามาดีมากไม่แย่เลยทีเดียวครับเป็นไงครับฟังเสียงแบบนี้แล้วพอจะแยกความชัดเจนออกระหว่างเจ้าตัว WM6 นะครับกับตัว WM4 ตัวใหม่ล่าสุดของเราแล้วออกมาเนี่ย
คุณชอบแบบไหนเพราะฉะนั้นใครที่สนใจตัวนี้นะครับราคาจัดจำหน่ายณปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 5,000 กว่าบาทไปถึงประมาณสัก 3,000 กลางๆขึ้นไปแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ร้านไหนจะมีโปรโมชั่นแต่12เดือน12นี้บอกไว้เลยนะครับพวกเราทั้งหลายชายหญิงอย่าลืมไปช้อปปิ้งที่ Lazada ซึ่งแน่นอนครับมันจะมีราคาพิเศษให้คุณอย่างแน่นอนไปกดเช็คดูว่าชอบร้านไหนแฟนคลับใครและที่สำคัญที่สุดราคาจะจำหน่ายผมการันตีว่าน่าจะได้ต่ำกว่า 3,500 แน่นอนรีบไปกดเลยแล้วถ้าเกิดใครใช้กับมือถืออย่าลืมต้องมีหัว3ขีดนะครับแต่ช้าก่อนนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อเพื่อไปไลฟ์สดนะครับหรือไปทำเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของ Android บางรุ่นนะครับคุณอาจจะต้องลงแอปพลิเคชันของเขามาก่อนนะครับซึ่งจะทำให้คุณสามารถใช้งานโดยการเลือกไปที่วิดีโอนะครับแล้วเลือกเซตติ้งให้เสียงออดิโอเนี่ยเป็น external microphone ครับถึงจะได้เสียงของเจ้าตัวนี้ไปใช้ในการไลฟ์สดหรือว่าอัดวิดีโอลงคลิปนั่นเองครับซึ่งแอปตัวที่ผมว่านะครับก็คือแอปที่มีชื่อว่า Open Camera ครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือกับไมค์ของเจ้าตัวโบย่ารุ่นนี้ได้อย่างง่ายดายแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับผมวัชชสดศรีนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทางบริษัท Lazada ด้วยนะครับที่ซัพพอร์ตอุปกรณ์ดีๆอย่างเจ้าไมค์โบย่าตัวนี้มาให้เรานะครับวันนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าประทับใจมากๆนะครับแล้วก็ตัวการใช้งานนั้นค่อนข้างสะดวกสบายนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆและที่สำคัญตัวมันเล็กพกง่ายอันนี้ชอบสุดเลยสำหรับวันนี้นะครับผมวัชชสดศรีนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าจะมารีวิวอุปกรณ์แล้วก็สินค้าไอทีกล้องถ่ายภาพแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอะไรอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆจากพวกเราและอย่าลืมนะครับเข้าไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ hyperpixel.online ของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปเล่นก่อนนะเฮ้อันนี้มา2ตัวเดี๋ยวไปหาพิธีกรหญิง XX ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมาHyper Pixel